18,000 เห็ดที่นิยมในประเทศไทย 1. เห็ดนางฟ้าเห็ดนางฟ้าหรือเห็ดแขกเป็นพวกเดียวกับเห็ดนางรมเห็ดเป่าฮื้อมีหมวกดอกหนาเนื้ออวบแน่นกว่าชอบขึ้นตามตอไม้ผุๆบริเวณที่มีอากาศร้อนชื้น 2. เห็ดนางรมเห็ดนางฟ้าฮังการีมีถิ่นกำเนิดทั้งยุโรปและอเมริกาลักษณะเป็นหมวกเห็ดรูปร่างคล้ายหอยนางรมดอกสีขาวอมเทาผิวเรียบสามารถปลูกได้ตลอดปีปลูกได้ทุกภาคของประเทศไทย 3. เห็ดเป่าฮื้อมีรูปร่างหนาเนื้อแน่นมีหมวกด้านบนเมื่อเล็กๆมีสีดำเข้มเมื่อออกขยายใหญ่อายุมากขึ้นสีจางลงเป็นสีน้ำตาลเส้นใยโตช้าส่วนมากนำพันธุ์มาจากประเทศไต้หวันซึ่งมีคุณภาพดีกว่าพันธุ์พื้นเมืองในประเทศไทยเพราะได้ทุกภาคของประเทศไทย 4. เห็ดหูหนูนิยมปลูกกันทั่วไปราคาไม่สูงขึ้นเป็นกลุ่มก้อนติดกันมีดอกบางสีขาวใสรูปร่างเหมือนใบหูกลีบดอกไม้หมวกบานใหญ่และหมวกบานฝอยคล้ายแมงกะพรุนดอกเห็ดมีลักษณะคล้ายวุ้นรสชาติดีกลิ่นหอมสามารถรักษาสภาพความกรอบได้อยู่เสมอเมื่อนำมาปรุงอาหาร 5. เห็ดฟางมีลักษณะเป็นดอกเห็ดอ่อนรูปไข่หรือรูปสามเหลี่ยมมุมปั้นเมื่อเจริญขึ้นจะปริแตกเหลือเยื่อหุ้มรูปถ้วยอยู่ทุกคนผิวนอกของเยื่อหุ้มจะเปลี่ยนเป็นสีขาวหม่นหรือสีเนื้อหมวกเห็ดรูปไข่ปลูกได้ทุกภาคของประเทศไทย 6. เห็ดยานางิหรือเห็ดคนญี่ปุ่นเป็นที่ต้องการของตลาดสูงมากรสชาติอร่อยมีความกรุบกรอบลักษณะดอกเห็ดจะมีสีน้ำตาลเข้มเมื่อตอนอ่อนแต่พอแก่สีจะจืดลงมีโปรตีนสูงสามารถทดแทนเนื้อสัตว์ได้ 7. เห็ดแครงหรือเห็ดตีนตุ๊กแกเป็นเห็ดสีขาวนวลแผ่ออกเป็นรูปพัดมีขนาดเล็กประมาณ 1-2 ซมก้านสั้นพบมากตามท่อนไม้ผูกหรือบนต้นไม้ที่ตายแล้วขึ้นง่ายขอบฝน 8. เห็ดลิ้นจือเป็นเห็ดที่ราคาสูงมีรสชาติขมลักษณะหมวกเห็ดจะมีรูปทรงคล้ายไตหรือพัดผิวด้านบนเรียบคล้ายไม้ที่ลงยาชักเงามีร่องเป็นลอนของมนสีน้ำตาลหรือสีเหลืองเป็นเห็ดสมุนไพรชาวจีนญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันใช้บริโภคเพื่อบำรุงสุขภาพ 9. เห็ดนางนวลชมพูคล้ายรูปพัดหรือกวยตื้อสีชมพูแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีครีมอมชมพูมีขนละเอียดบางๆหรือเป็นมันวาวเล็กน้อยครีบยาวลงไปติดขนแคบเร่งถี่ครีบยาวไม่เท่ากันขาวเปรียวขาวหรือครีมก้านไม่มีหรือสั้นเนื้อสำน้ำเนื้อเหนียวเมื่อดอกแก่ชอบอาศัยเป็นกลุ่มซ้อนกันบนท่อนไม้และกิ่งไม้แห้ง 10. เห็ดหอมถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศจีนญี่ปุ่นอินโดนีเซียไต้หวันลักษณะหมวกเห็ดหอมมีรูปทรงกลมผิวมีขนรวมกันเป็นเกล็ดหยาบๆสีขาวกระจายอยู่ทั่วไปผิวหมวกด้านบนสีน้ำตาลเป็นยาอายุวัฒนะบำรุงเส้นผมและผิวพรรณ 11. เห็ดนางรมดอยเพราะปลูกง่ายชอบอากาศเย็นเจริญได้ดีในท่อนไม้และฟางข้าวใช้กระดาษหนังสือพิมพ์หรือเปลือกกาแฟเพาะปลูกได้ลักษณะดอกสีเทาลักษณะที่สำคัญคือหมวกดอกมีผิวเรียบมีเนื้อที่แน่นรสชาติไข่กุ้ง 12. เห็ดแชมปิญองหรือเห็ดกระดุมมีถิ่นกำเนิดจากประเทศฝรั่งเศสลักษณะมีหมวกดอกสีขาวหรือสีครีมลักษณะคล้ายกระดุมครีบดอกคล้ายสีร่มเมื่อแรกบานครีบดอกสีขาวแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีชมพู 13. เห็ดนางรมหลวงเห็ดเอรินจิมีรสชาติดีเป็นที่นิยมของคนยุโรปดอกเห็ดมีสีน้ำตาลอ่อนอมเทาตรงกลางหนาและขอบหมวกบางมีลักษณะคล้ายทรงกรวยลำต้นอบใหญ่สีขาว 14. เห็ดเข็มทองพบขึ้นทั่วไปในเขตหนาวเช่นจีนญี่ปุ่นอเมริกาออสเตรเลียชอบขึ้นกับไม้ที่ตายแล้วออกดอกในช่วงฤดูหนาวบางคนเรียกว่าเห็ดไหมันดอกเห็ดในธรรมชาติสีเหลืองส้มน้ำตาลปนแดงหมวกเล็กลำต้นสั้นก้านยาวเรียวเกือบรวมกันเป็นกลุ่ม 15. เห็ดตับเต่าชอบอากาศชื้นลักษณะหมวกเห็ดเป็นรูปกระทาคว่ำดอกอ่อนมีขนละเอียดคล้ายกับมะหยี่สีน้ำตาลเมื่อบานเต็มที่ตรงกลางหมวกเว้าเล็กน้อยผิวสีน้ำตาลเข้มอมเหลืองอ่อน 16. เห็ดเผาะมีลักษณะเป็นลูกกลมๆไม่มีลำต้นไม่มีรากชอบขึ้นตามดินร่วนที่ถูกไฟไหม้
เห็ดอ่อนมีสีนวลเปลือกนอกกรอบห่อหุ้มสปอร์สีขาวนวลเห็ดแก่เปลือกสีน้ำตาลถึงดำสปอร์ข้างในเป็นสีดำพบมากตามป่าโปร่งบริเวณพื้นดินใต้คนต้นไม้ที่ถูกไฟเผาในแถบภาคเหนือและภาคอีสาน 17. เห็ดโคนมีลักษณะหมวกดอกกลมปลายแหลมเล็กน้อยคล้ายงอบด้านบนของหมวกเห็ดสีน้ำตาลเรียบหรือมีรอยย่นเล็กน้อยก้านทรงกระบอกสีขาวผิวเรียบมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว 18. เห็ดทางเช่าชอบอากาศหนาวเย็นในพื้นที่สูงมีมากในจีนและทิเบตถูกใจกดไลค์โปรด Subscribe ข้างล่างขอบคุณ